ามาดูวิธีการดาวน์โหลดตัวเลวิตตัวโปรแกรมเลวิตนะครับคือเราสามารถเข้าที่ Google แล้วก็เสิร์ชว่าเล v i ตดาวน์โหลดได้นะครับอ่านี่ครับตัวนี้ก็ใช้ของเนี่ยที่มันเป็นของ u u t o e s s เนี่ยปุ๊บโอเคก็เขาจะให้เราใช้ตัวโปรแกรมตัวล่าสุดเนาะซึ่งล่าสุดมันเป็นเวอร์ชันน2 0 2 3นะครับเรากดดาวน์โหลดตัวนี้เลย ปิดนี้ไปแล้วก็เอาเป็น Education ก็ได้มั้ง Business เอา Business ดีกว่า Business แล้วก็ Next โอเคแล้วก็เดี๋ยวกรอกข้อมูลอ่ะเดี๋ยว Sign in นะครับเขาจะไปหน้า Sign in ถ้ายังไม่มี Account ให้กดสร้าง Account นะครับไปสมัครให้เรียบร้อยนะ,ะแบบนี้เราก็ Sign in นะครับอันนี้ก็ใส ปิดไปโอเคออบเจกต์ออบไทรอัลคือทำไมคุณถึงอยากลองอ่ะก็อยากลองไงอันนี้ก็อินดัสทรีหรืออุตสาหกรรมที่เราทำงานอยู่เนอะ,อะไรก็ได้อ่าตำแหน่งอ่าทีดีโมเดลเลอร์จ็อบเลเวลอ่าเป็นซีเลเวลอ่าอะไรก็ว่าไปกรอกไปเอออันนี้ก็ใส่คอมพานีเนมนะก็ กรอบมั่วๆก็ได้นะจริงๆเอ้ยคันที่ไทยแลนด์มันอะไรวะอ่าเนี่ยไทยแลนด์ Thailand. ก็ใส่เบอร์มือถือไปนะใส่เบอร์มือถือตัวเองไปนะครับนี่แล้วก็กด next นะอ่ากด install นะครับแล้วก็ accept นะครับโอเค you r trial has started โอเคโอเค ก็รอดาวน์โหลดอันนี้จะเป็นตัวดาวน์โหลดตัวติดตั้งอีกทีหนึง่งเสร็จแล้วก็คลิกมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาก็กด yes แล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรละก็รอกดนิงน่ง,งๆเล็กอย่างเดียวนะครับพอดีเครื่องผมมันมีอยู่แล้วเนี่ยสองพันยิบสามนะครับก็คงไม่ได้ทำให้ดูต่อนะครับก็เพื่อนๆน่า <ๆ S 2> จะทำได้ละถึงขั้นตอนนี้นะโอเคก็ลองทำดูครับสวัสดีครับ